ลือกันสนั่นสามีไออภิสดารวยท็อป5ฝรั่งเศสซื้องานศิลปะชิ้นละ600ล้านลือกันสนั่นสามีไออภิสดารวยท็อป5ฝรั่งเศสซื้องานศิลปะชิ้นละ600ล้านถ้าเป็นคนในตระกูลนี้จริงดาด้าเผยในรายการแฉกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อไออภิสดาเครือคงคาประกาศตั้งท้อง3เป็นกับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสแต่ต่อมากลับมีไอจีสาวปริศนาตามป่วนไม่หยุดออกมาแฉนางเอกสาวทั้งเรื่องของแฟนหนุ่มที่มีเมียคนเดียวกับเธอพอลองเข้าไปสืบสาวปริศนากลับพบว่าในอินสตาแกรมดังกล่าวเปิดมาเพื่อแฉแฟนไอทำให้หลายคนยิ่งอยากรู้ว่าสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสของดาราสาวไออภิสดาคือใครกันแน่ล่าสุดในรายการแฉดำเนินการโดยพิธีกรดังมดดำและดีเจดาด้าวรินดาด้วยดีเจดาด้าได้ตามสืบเรื่องของแฟนหนุ่มไออภิสดาจนทราบว่าหากใช่ตระกูลนี้จริงจะรวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสดีเจดาด้าเผยในรายการว่าอ่านในคอมเมนต์เขาก็บอกว่าตระกูลผู้ชายระดับท็อป5ของฝรั่งเศสถ้าผู้ชายใช้นามสกุลนี้นะคือผู้ชายคนนี้ถ้าซื้องานศิลปะซื้อชิ้น1500ถึง600ล้านบาทนะเขาว่ากันโดยอ่านคอมเมนต์มาแต่ถ้าเป็นคนในตระกูลนี้จริงๆเพราะเป็นตระกูลใหญ่ในฝรั่งเศสฉันไม่ได้รู้จักฉันอ่านมาคือถ้าเกิดแฟนไอใช้นามสกุลนี้จริงๆเขารวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสเพราะตระกูลของเขาเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีในฝรั่งเศสแต่ไม่เคยเจอเขาไงเลยไม่รู้ว่ายังไงซึ่งเขาเองก็ไปมาที่ฮ่องกงแต่เขานามสกุลขึ้นต้นว่าด้วยตัวจีอะแต่ตระกูลนี้คือดังมากในฝรั่งเศส Recommended byถึงโหนกระแสแม่โบเจอสัญญาโหดหลังยืมเงินน้องมะลิ 1,000 บาทเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักหลังคุณแม่โบแวนด้าได้ออกมาโพสต์ความแสบของลูกสาวน้องมะลิพาขวัญเหตุเกิดจากที่คุณแม่ได้ยืมเงินลูกสาวจำนวน 1,000 บาทแต่ลูกสาวกลัวจะมีการโกงเกิดขึ้นก็เลยร่างสัญญาขึ้นมาโดยในสัญญากระดาษที่ใช้มือเขียนของน้องมะลิระบุว่าสัญญาเอาเงินคืนมามีการให้ลงวันที่ต้องคืนชื่อของผู้ยืมและจำนวนเงินที่ยืมซึ่งในส่วนท้ายของสัญญาได้บอกเอาไว้ว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาจะฟ้องรายการโหนกระแสและทุกโต๊ะข่าวงานนี้แม่โบไม่รู้จะทำยังไงเลยย้องขอส่งสารถึงกัญชัยและพุทธพุทธอภิวันพิธีกรของทั้งสองรายการว่าจะต้องได้เห็นเรื่องนี้ซึ่งด้านของหนุ่มกัญชัยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของแม่โบว่าโหนกระแสพร้อมมากลูกเชิญหนูที่อาคารมารีนนท์ได้ทุกวันเลยลูกแวนด้า29เริ่มแพลนงานแต่งหลังได้เลิกรับอิจฉาคิมเบอร์รี่ได้เจอแจ็คสันหวังผวาข่าวแอนติดวงจรปิดมาเริ่มแพลนงานแต่งหลังได้เลิกรับอิจฉาคิมเบอร์รี่ได้เจอแจ็คสันหวังผวาข่าวแอนปิดวงจรปิดไม่ให้ใครเข้าห้องวันที่6สิงหาคม65ที่คัสคาต้าชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพระเอกชื่อดังหมากปรินสุภารัตน์เดินทางมาร่วมงาน7 Wonder 7th Anniversary of Marisa Wellness Clinicในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์หลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องงานแต่งกับนางเอกดังคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสหลังได้เลิกมาแล้วรวมถึงเรื่องความสวยของว่าที่เจ้าสาวที่เจ้าตัวแสนจะภาคภูมิใจ
แต่งานนี้ไม่วายหนุ่มหมากจะแอบอิจฉาสาวคิมที่ได้กระทบไหล่แจ็คสันหวังแบบใกล้ชิดและปิดท้ายความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูของแฟนสาวที่ถูกขโมยไปโดยบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไปแล้วอย่าไปต่อกรรมเชื่อใครทำอะไรไว้ต้องได้อย่างนั้นอัปเดตฤกษ์แต่งล่าสุดก็คือขอเลิกมาแล้วได้มาแล้วแล้วก็กำลังดูคิวงานทั้งคู่ให้มันพอดีและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะทางฝั่งน้องต้องเชิญญาติต่างประเทศมาด้วยเลยต้องวางแผนกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันฤกษ์ที่ได้มามีหลายวันไหมใช่ครับมีหลายวันฤกษ์มีกลางปีกับปลายปีช่วงนั้นก็น่าจะถ่ายละครกันเสร็จหมดแล้วทั้งคู่จริงๆมีวันที่เลือกไว้ในใจแล้วแต่เดี๋ยวรอมั่นใจอีกทีก็จะบอกแน่นอนส่วนเรื่องสถานที่เรื่องชุดเราก็ดูกันไปเรื่อยๆจริงๆคอนเซปต์เราอยากได้ง่ายที่สุดคงจะเป็นที่น่ารักๆไม่ได้เวอร์วังอลังการราศีว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจับมากขอบคุณมากครับคงเป็นด้วยความสมบูรณ์ของทางอายุผมว่ามันถึงวัยที่สมควรแล้วเดี๋ยวนี้ไปเจอใครก็มีคนถามเยอะว่าแต่งเมื่อไหร่ผมเองก็ยอมรับว่าพอได้เลิกมาแล้วเริ่มมีความตื่นเต้นเพราะมันอีกไม่กระเดือนเองอะมันพูดเป็นเดือนแล้วตอนนี้เลยใจเต้นนิดหน่อยเริ่มดูชุดกันแล้วใช่ไหมใช่น้องเปิดดูทุกวันเลยว่าแบบนี้ดีไหมเพราะว่าน้องเคยสวมชุดแต่งงานมาแล้วหลายรอบถ่ายละครหรือว่าถ่ายแบบฉะนั้นมันจะเลือกยากกว่าอันไหนที่เหมาะกับน้องจริงๆและเขาอยากใส่จริงๆบอกเลยว่าน้องเห่อมากแต่เราก็อยากให้เขาสวยเราก็ไม่ขัดเขาอยากอะไรเราก็ตามนั้นส่วนชุดเจ้าบ่าวก็คงต้องไปในทิศทางเดียวกันสิ่งเราก็ดูไว้บ้างแล้วเห็นลงรูปชมแฟนว่าสวยจังนั้นคือจะแกล้งเขาเพราะว่าเราเอามือปิดหน้าเขาไงแล้วก็บอกว่าแฟนเราสวยมากแกล้งเขาเฉยๆเพราะว่านานๆได้มากินข้าวมื้อเย็นด้วยกันทีเพราะว่าช่วงนี้สองคนก็ถ่ายละครสองเรื่องเลยน้องเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งเลยพอจะมีเวลาได้เจอกันบ้างแล้วจริงๆแฟนเราสวยไหมสวยอยู่แล้วเลือกไม่ผิดมั่นใจมากสวยขึ้นทุกวันน่ารักขึ้นทุกวันหัวเราะจริงๆผมก็ชมเขาเวลาที่เขาออกงานแต่ละทีบางทีเห็นรูปที่แฟนคลับแท็กมาเราก็จะส่งส่วนตัวไปหาเขาบอกว่าวันนี้สวยจังอะไรอย่างเนี้ยแต่ชมมาจากใจผมเป็นคนปากตรงกับใจนะยิ้มล่าสุดคิมเบอร์รี่ได้ไปเจอแจ็คสันหวังมาด้วยอิจฉาอยากไปเจอพี่แจ็คสันบ้างหัวเราะเขาไม่ได้มาอดแต่แฟนคลับอดกันเต็มเลยทักมาหาบอกว่าหมากมาเอาคิมกลับบ้านทีแต่ตอนนั้นเราอยู่ในกองละครไงก็แบบว่าอยากไปอะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาอยู่กับแจ็คสันก็คือน่ารักดีเขาก็มาเล่าให้ฟังว่างานวันนั้นสนุกมากเพราะว่าเขาได้เจอมิวนิษฐาด้วยเจอคนที่รู้จักเยอะเฮฮากันสนุกมากแล้วก็บอกว่าแจ็คสันน่ารักดีหล่อๆแต่เอาจริงๆน้องสวยมากเลยวันนั้นอะภูมิใจเหลือเกินที่แฟนเราสวยแล้วคิมเคยชมหมากบ้างไหมว่าหล่อจังเลยเขาไม่เคยชมเราไม่น้อยใจนะเพราะเขาคงกลัวเราทำตัวไม่ถูกไงว่าอยู่ดีๆทำไมมาชมเอาตอนนี้คงจะแปลกหัวเราะถามถึงความคืบหน้าเรื่องกระเป๋าของคิมที่โดนขโมยไปโอ้โหเรื่องมันผ่านมานานแล้วอย่างที่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปแล้วผมก็บอกเขาไปว่ามันจบไปแล้วแหละอย่าไปต่อกรรมหรือว่าอะไรใครทำอะไรไว้ก็คงต้องได้แบบนั้นผมก็ให้กำลังใจได้แค่นี้ส่วนกรณีของพี่แอนทองประสงค์เรารู้ข่าวมาก่อนหน้าแต่เราก็ไม่กล้าพิมพ์อะไรเข้าไปในช่วงนั้นก็ได้แต่ให้กำลังใจอยู่ไกลๆเดี๋ยววันหนึ่งได้เจอก็คงต้องพูดกันช่วงนี้คิมก็เลยระแวดระวังเข้าไปใหญ่ใช่หลังจากที่เกิดเรื่องก็คือติดกล้องวงจรปิดไม่ให้ใครเข้าห้องไม่ให้ใครทำความสะอาดถูบ้านเองซักผ้าเองล้างห้องน้ำเองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเองทำเองหมดทุกอย่างเองก็คือไม่ให้ใครเข้าห้องแล้ว
ตอนนี้เราก็เลยต้องทำด้วยไงเราก็ไปช่วยเขาทำด้วยหน้าที่ของผมก็คือดูดฝุ่นล้างจานถูบ้านขัดห้องน้ำอะไรที่ใช้กำลังเราทำให้หมดเรียกว่าก็จะช่วยกันถือว่าแบ่งเบาหน้าที่กันไปอีกอย่างก็สนุกดีถือว่าได้ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันแบบมีคุณภาพได้ช่วยกันทำความสะอาดคุยกันเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับ